ามองว่า AdMoss เนี่ยเป็น Top 2เราก็เลยมองว่าการที่เราจะเอาแบรนด์เข้ามาเนี่ยถ้าด้วยตัวแบรนด์ของมันมันมี power อยู่แล้วในเมืองไทยซึ่งคนไทยก็เป็นที่รู้จักมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะได้ exclusive มากขึ้นได้ของมากขึ้นได้ selection อะไรมากๆความแตกต่างของตัว AdMoss เองเนี่ยเนื่องจาก AdMoss เนี่ยมี exclusive เยอะมากมี exclusive ทุกๆเดือนเลยทาง AdMoss เนี่ยชอบมี collab ระหว่าง AdMoss กับ Nike ซึ่งทาง Sneakerhead Fan Club เนี่ยจะเห็นอย่างปีที่แล้วเนี่ยครับเราออกตัว AdMoss Elephant เข้ามาปีนี้เนี่ยเรามีตัวที่เด็ดๆเลยก็คือตัว Animal Pack ที่อยู่ข้างหลังผม2รุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทางแฟนๆเนี่ยอยากสะสมและอยากเก็บกฎล่าสุดที่เราให้บอกว่าต้องใส่รองเท้า AdMoss คุณ Nike หรือ Off-White เท่านั้นที่เพื่อที่มาต่อแถวเนี่ยจริงๆที่ญี่ปุ่นเขาให้ใส่แค่ AdMoss Nike เท่านั้นเขาไม่ได้รวมตัว Off-White มาครับเนื่องจากว่าตลาดสนีกเกอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างใหญ่ผมว่าเป็นอันดับ1หรืออันดับ2ไม่อเมริกาก็ญี่ปุ่นนะครับตลาดเขาค่อนข้างใหญ่มากด้วยตัว culture ของคนญี่ปุ่นเองเขาชอบสนีกเกอร์อยู่แล้วเมืองไทยมันยังไม่มี AdMoss นะครับรองเท้าที่เป็นของ AdMoss เองเนี่ยมันยังน้อยอยู่ประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งเนี่ยรองเท้าที่เป็น Nike AdMoss หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็น AdMoss Exclusive เนี่ยมันจะเยอะขึ้นในตลาดอย่าง Double Triple ไปเลยไม่ถึง3เดือนเนี่ยลูกค้าน่าจะมองว่ากฎเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะอย่างตัวล่าสุดตัว Air Max 95ตัว Jet Color ที่เป็น Japan Exclusive ครับคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่มี AdMoss ในเมืองไทยก็คือคุณต้องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเท่านั้นและที่ญี่ปุ่นนะครับขายวันเดียวหมดเท่ากับว่าเราก็ต้องมานั่งซื้อรีเซลแต่พอเรามี AdMoss ที่เมืองไทยลูกค้าก็สามารถที่มาต่อแถวซื้อได้ปกติแล้วกดดันครับเพราะว่าเราได้เปรียบกว่าเจ้าอื่นจริงเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามาในนามของ AdMoss เราก็มีทางญี่ปุ่นคอยช่วยเหลือตลอดเวลาก็รู้สึกกดดันว่าต้องทำให้ดีในอนาคตตั้งใจว่าจะขยายมัน5สาขาในกรุงเทพแต่เราก็พยายามเลือกที่จะดูแต่ละสาขาว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเราอยากไปที่มันเหมาะกับเราจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเราไปงาน Art Fair ที่โตเกียวแล้วก็เราไป After Party เนื่องจากว่าทางเจ้าของ AdMoss เนี่ยคุณฮอนเมียวเขาก็เริ่มมาศึกษาเรื่องของ Pop Culture เรื่องของสะสมพวกของเล่นอะไรเงี้ยครับพวกดีไซเนอร์ทอยทีเนี้ยเราก็ได้เจอกันในงานครับแล้วก็คุยกันเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเราสนใจเขาก็สนใจเหมือนกันตกลงที่จะทำกันไม่ถึง5นาทีแต่ว่าระยะเวลาที่เราต้องรอที่เราต้องประสานงานที่ต้องดีลเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าเราจะพยายามเป็นเพื่อนกันก่อนเราค่อยทำธุรกิจด้วยกันในการทำธุรกิจของผมคืออย่างแรกเนี่ยคุณต้องชอบในสิ่งที่คุณทำก่อนก็หลักการแรกเลยก็คือเราต้องทำในสิ่งที่เราชอบแล้วเราถึงจะมีแพชชั่นเราถึงจะเข้าไปศึกษาว่าธุรกิจประเภทนั้นมันมีอะไรบ้างอินดีเทลมันมีอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าทำให้คุณรู้ถึงธุรกิจของตัวนั้นสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจตัวเองนะครับผมอยากจะให้คำแนะนำว่าอย่างแรกเนี่ยคุณควรที่จะอยากทำจริงๆแล้วก็ชอบในธุรกิจนั้นแล้วก็ควรศึกษาตลาดในเมืองไทยก่อนว่าตลาดเมืองไทยเป็นยังไงมาร์เก็ตแคปเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยค่อนข้างที่เห่อบางทีเนี่ยทำได้3เดือนแรก4เดือนแรกดีมากเลยแต่หลังจากนั้นมันจะตกมันตกเหวเลยผมก็เคยเห็นบางธุรกิจเหมือนกันที่เป็นแบบนั้นก็อยากให้ดูภาพรวมและระยะยาวว่าโอเคธุรกิจเนี้ยมันสามารถที่จะซับสเตนได้ในระยะยาว